สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเมและยังแอทาโชค่ะวันนี้เมจะพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายกับแกนกลางลำตัวสงสัยไหมคะว่าแกนกลางลำตัวของเราเนี่ยมันต้องแข็งแรงขนาดไหนแล้วออกกำลังกายส่วนของแกนกลางลำตัวไปเพื่ออะไรวันนี้นะคะเรามีท่าการออกกำลังกายแกนกลางลำตัวด้วยเจ้านี่ค่ะกับจิมบอลนั่นเองนะคะแต่ว่าจะทำยากไหมมีท่าอะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างต้องไปเจอกับกูรูของเราเลยค่ะกับโค้ชเอิร์ธจากฟิตเนสเฟิร์สสวัสดีค่ะสวัสดีครับโค้ชเอิร์ธคะวันนี้เมย์จะทราบประโยชน์ของการออกกำลังกายตัวแกนกลางลำตัวของเราเนี่ยค่ะมันมีดียังไงอะคะถ้าเกิดเราไม่ออกได้ไหมอ๋อถามว่าดียังไงนะครับจะทำให้ถือว่าเราใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นรวมถึงเวลาเราออกกำลังกายต่างๆจะทำให้โพสเจอร์เราดีขึ้นด้วยครับนี่คือประโยชน์ของแกนกลางลำตัวครับค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมีเจ้าจิมบอลด้วยที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยออกกำลังกายให้แกนกลางลำตัวของเราแข็งแรงขึ้นใช่ครับโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยดีกว่านะคะครับโค้ชเอิร์ธคะท่าแรกในการใช้จิมบอลออกกำลังกายแกนกลางลำตัวของเราเป็นยังไงคะยากท่าแรกจะฝึกเป็นแพลงก่อนนะครับเป็นฟูลแพลงฟูลแพลงผมเชื่อว่าทุกคนเคยเล่นอยู่แล้วค่ะคราวนี้เวลาเซตอัพเราจะถอยเข่าไปข้างหลังค่ะนี่คือเริ่มจากเบสิกการเซตอัพก่อนค่ะแล้วมือไว้ทางด้านหน้านะครับแล้วสไลด์ตัวให้ข้อมือตรงหัวไหล่เสร็จแล้วครับเราก็เกร็งท้องยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นได้ไหมครับอย่างนี้อะคะสายตามองที่บอลไว้ครับหรือมองที่พื้นแล้วก็ค้างไว้ประมาณปกติต้องกี่นาทีหรือ30วิถึง1นาทีครับเป็นไงบ้างครับโอ้เหนื่อยดีค่ะอันนี้แค่ท่าแรกนี่แค่แพ้งธรรมดานะคะปกติไม่มีจิมบอลก็ยากแล้วนะสำหรับเมย์แต่ว่าอันนี้ก็ชาเลนจ์ตัวเองดีค่ะมาท่าที่สองท่าที่สองครับเราจะครันช์แต่เราจะไม่ใช่นอนเราจะนั่งอยู่บนบอลเรานั่งด้านหน้าบอลมาเล็กน้อยครับหรือเราอาจจะนั่งกลางบอลก็ได้ครับและก้าวขามาทีละข้างด้านหน้าอ๋อโอเคเสร็จแล้วเอามือทั้งสองข้างครับไว้ที่ข้างใบหูครับค่ะแค่นี้ครับลดตัวลงไปด้านหลังครับโอเคแล้วยกตัวขึ้นค่ะแบบนี้ครับฟิลที่หน้าท้องด้านบนหายใจเข้านี่ตอนหายใจเข้าตอนลงครับหายใจออกตอนที่เรายืดตัวขึ้นแบบนี้ครับช้าๆทำ10ถึง15ครั้งครับมันจะทำให้เราเล่นหน้าท้องได้ดีขึ้นกว่าท่าที่เรานอนพื้นเพราะเหรอคะคือจริงๆการใช้จิมบอลนี่เหมือนแบบเพิ่มความเหนื่อยความยากเข้าไปอีกถูกไหมคะใช่แล้วของชาเลนจ์ตัวเองด้วยเดี๋ยวเรามาดูท่าสุดท้ายดีกว่าว่าเมย์เนี่ยจะเหนื่อยขนาดไหนคะท่าสุดท้ายเราจะเน้นในส่วนของหน้าท้องด้านล่างห่วงยางสาวๆชอบมีท้องน้อยอย่างเมย์ก็มีท้องน้อยจะช่วยการเบิร์นออกค่ะโอเคไหมครับได้ค่ะเราจะเซตท่าจากการนอนหงายก่อนค่ะนะครับแบบนี้ครับนอนหงายเราใช้ขาทั้งสองข้างหนีบไว้ที่บอลนะครับข้อเท้าอยู่ตรงข้างบอลครับนอนแหลกหัวไหล่ไว้เหยียดแขนครับแค่นี้ครับเรายำเกร็งท้องโอเคครับหายใจเข้าหายใจเข้าตอนยกตอนที่ก่อนยกครับหายใจออกเรายกขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกยกขึ้นนะครับเราพยายามใช้ส่วนของสะโพกนะครับพับขึ้นจากพื้นและยกขึ้นมา90องศาทำมุมฉากพอดีได้ไหมครับไม่ต้องไปเยอะขึ้นนะครับเอาแค่นี้พอนะครับ okay. ถ้าเราเยอะขึ้นจริงๆมันจะเป็นแรงเหวี่ยงโอ้ดีจังเลยนะคะจิมบอลนี่ทำอะไรได้มากกว่าที่เมย์คิดจริงๆค่ะนี่แหละค่ะเป็นทั้ง3ท่านะคะที่ใช้เจ้านี่แหละค่ะจิมบอลนะคะมาออกกำลังกายแกนกลางลำตัวของเราให้แข็งแรงใครจะรู้ล่ะคะว่าทำให้เหนื่อยได้มากกว่าที่คิดนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านหรือว่าอยากจะชมย้อนหลังค่ะชมได้เลยนะคะผ่านทาง www.mrvan.com แต่ว่าวันนี้เมย์แล้วก็โค้ชเอิร์ธนะคะจาก Fitness First หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ